เรามากันตามนัดปกติไม่มีการผิดพลาดบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรต้องเอาใจช่วยนะครับเดือนนี้เป็นเดือนไก่ครับเดือนพญาหงส์ปีนี้เป็นปีพญามังกรฉะนั้นเดือนนี้มีคนแอบรักกันก็เยอะอย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ YouTube ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับไก่ครับเดือนพญาหงส์ปีนี้เป็นปีพญามังกรฉะนั้นเดือนนี้มีคนแอบรักกันก็เยอะทั้งเดือนนั้นมีเขาเรียกว่าเป็นความปรองดองกันเกิดขึ้นหนึ่งปรองดองอาจจะมีเลขไงบ้างก็ช่างมันนะครับในเดือนนี้นะครับคนที่จะประสบความสำเร็จก็คือคนเกิดปีมังกรเจรจาจะง่ายขึ้นคนเกิดปีไก่คนเกิดปีหมาจะวุ่นวายคุยกันไม่ค่อยลงตัวนี่วางไว้ก่อนจุดหนึ่งง่ายๆเราหันมาพยากรณ์เฉพาะปีเกิดทั้ง12นักสัตว์ผมจะเริ่มต้นตั้งแต่คนเกิดปีหนูครับคนเกิดปีหนูในเดือนนี้ความคิดของคุณจะถูกปรับปรุงอัพเกรดชีวิตดียิ่งขึ้นการวางแผนของคุณเหมือนกับมีขงเบ้งคอยนำทางก้าวลึกก้าวหน้ามากกว่าเดิมเยอะนะครับโดยทั้งที่คนกันเองพรรคพวกเพื่อนฝูงคาดไม่ถึงว่าเฮ้ยความคิดคุณหรือความรู้คุณมันก้าวหน้ามากขึ้นกว่านี้แต่ทั้งหลายทั้งมวลนั้นคุณต้องระวังว่าเดือนนี้อย่าโลภมากเพราะถ้าโลภมากคุณจะถูกต้มถูกตุ๋นการคบเพื่อนคนที่เคยดีกันบางทีแอบซุกซ่อนให้ร้ายอยู่ภายในคนที่ทำงานประจำอยู่มีเกณฑ์ต้องถูกโยกย้ายเปลี่ยนแปลงกระทันหันนั่นหนูครับผมหันไปมองคนเกิดปีวัวครับอันนี้ความคิดไม่เปลี่ยนแต่การใช้ชีวิตเปลี่ยนดูดีดูหรูดูมีคุณค่าดูกลายเป็นคนใช้ของแพงแต่งตัวดูสวยงามสง่าโดดเด่นเป็นที่ประทับตาประทับใจของทุกคนของแบรนด์เนมไม่เคยใช้ก็นำออกมาใช้แถมยังไปออกงานบุญงานกุศลบ่อยครั้งงานไหนเกจิอาจารย์ไหนลงคนเกิดปีวัวไม่โผล่ไปแปลว่าผิดสเปคเนี่ยแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นคนเกิดปีวัวในเดือนนี้มีโอกาสจะได้ลูกมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้นค้าขายมีกำไรเป็นอย่างงามการสังคมติดต่อจะราบรื่นเป็นอย่างดีแน่เราไปดูคนเกิดปีเสือครับคนเกิดปีเสือเหมือนตัวเองย้อนกลับไปวัยเด็กให้พ่อแม่ดูแลครูบาอาจารย์เข้ามาติวเตอร์ติวเข้มฉะนั้นเสือเริ่มวางแผนใหม่ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทั้งหลายใหม่หมดแต่อยู่ในระเบียบวินัยกลายเป็นคนเข้มงวดติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆเขายินยอมและเอาใจช่วยแปลว่าสอบสัมภาษณ์ผ่านอย่างดีดังนั้นคนเกิดปีเสือจะมีชื่อเสียงนะครับมีคนมาชอบมีคนมาชื่นชมและมีโชคลาภแบบฟุกๆการงานธุรกิจราบรื่นความรักแจ่มใสเรามาดูคนเกิดปีกระต่ายในเดือนชงครับความคิดคุณอาจจะก้าวหน้าอาจจะวางแผนไกลมาสายมูแล้วครับตอนนี้กระต่ายกลับไปเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเกิดในเดือนที่ตัวเองอันตรายให้ระวังเรื่องของการหกล้มเส้นเอ็นพลิกผู้หลักผู้ใหญ่เดินเข้าห้องน้ำที่เขาพูดว่าล้มในห้องน้ำแล้วเป็นอัมพฤกษ์กระต่ายต้องระวังในเดือนนี้นะครับเจอตัวเข้มงวดตัวชิกสัวนะครับ
ชิกซัวคือความมีระเบียบเรียบร้อยทำให้ชีวิตการงานของคนเกิดปีกระต่ายรุ่งเรืองงานศิลปะงานเขียนงานนักวิชาการงานบรรยายครูบาอาจารย์นั้นดีมากแต่อย่าขยายงานเป็นอันขาดทำไปเรื่อยๆสบายๆไม่โลภมากคุณจะไม่พลาดผมไปต่อคนเกิดปีสิงห์มังกรครับสิงห์มังกรพบกับความรักภายในครอบครัวแม่บ้านจะเข้ามามีบทบาทมากจะมาช่วยประคับประคองทำอะไรให้ทุกอย่างนั้นดีฉะนั้นถ้าคุณมีอะไรแอบแฝงอยู่ความลับจะถูกเปิดเผยนะครับแล้วเดือนนี้เป็นเดือนฮะเสียกลัวฮะกะเจี้ยชัยตัวเสียกลัวคือความเป็นมีชื่อเสียงพอมังกรมีชื่อเสียงภรรยาก็รู้สึกว่าไม่ค่อยไว้ใจคำพยากรณ์ก็เลยออกมาว่าให้ระวังเรื่องของครอบครัวนะครับค้าขายของโบราณของเก่าของที่เคยทำมานั้นดีมากนะครับการแข่งขันจะมีโอกาสชนะเสี่ยงโชคมีโอกาสถูกหวยรวยและคนเกิดปีมังกรมีโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งทั้งสองงวดนะดูให้ดีครับหันมาดูคนเกิดปีงูครับกลายเป็นระบบผู้ที่มีอำนาจเป็นคนที่มีระเบียบวินัยเป็นคนเข้มงวดกว่าปกติที่เคยเป็นอะไรที่เคยทิ้งเรี่ยราดคุณกลับเข้มงวดวางเป็นระเบียบอย่างน้ำเนี่ยต้องมาวางยังไงเอาวางน้ำตัวสิงออกหน้าทั้งหมดเหมือนกันหมดเลยนี่เป็นระเบียบแล้วไปสาหะกับเจี้ยชัยถ้าเป็นผู้ชายนะครับเอาใจใส่ดูแลคู่ครองเป็นอย่างดีท่านั้นคนเกิดปีงูจะมีชื่อเสียงโด่งดังครับมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาการลงทุนนั้นเฮงตัวคุณเองก็จะกลายเป็นคนมีเครดิตกว้างไกลแน่เราไปดูคนเกิดปีม้าบ้างครับมีม้าเจอเพียงใช้เจอชิกสัวความยุ่งยากในชีวิตเพราะตัวคุณเองนั้นมีความโลภเกิดขึ้นมีความอยากได้มีความคิดมากที่ว่าทั้งที่ไม่ใช่เป็นของเราเราก็อยากจะมาเป็นเจ้าของเขาเรียกว่าเป็นหมาเห่าเครื่องบินเป็นกระต่ายที่มองพระจันทร์ดังนั้นในคนเกิดปีม้ายุ่งยากในการลงทุนต้องระวังลงทุนมีโอกาสผิดพลาดเป็นอย่างมากญาติพี่น้องเพื่อนบ้านไม่ค่อยดีฉะนั้นคุณจะมีปัญหาคนจอดรถขวางหน้าบ้านเอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านบ้างแล้ววางแผนทั้งหลายเนี่ยมีโอกาสถูก18มงกุฎรับคอลเซ็นเตอร์ทั้งวันเหนื่อยหน่อยสำหรับคนเกิดปีม้านะครับหันไปดูคนเกิดปีแพะปีแพะกลับรู้ดูดีตัวเพียงใช้รู้ถึงใช้จ่ายมากกว่าปกตินะครับกล้าลงทุนกล้าควักก่อนที่จะลงทุนนี่ตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นแล้วลงทุนเกี่ยวกับอะไรลงทุนเกี่ยวกับงานบุญงานกุศลต่อเจี๋ยซิงเนี่ยกล้านะครับอันนี้แพะกล้ามากฉะนั้น1คุณจะกลายเป็นคนมีบริวารมากขึ้นประเภทมากจนกระทั่งคุณไม่รู้จักบริวารคนไหนเป็นของคุณบ้างเยอะคนเข้ามาในชะตาชีวิตแปลว่ามีคนมาช่วยงานมากคนมาเพื่อหวังจะเอาผลประโยชน์จากตัวคุณนะครับฉะนั้นให้ระวังเรื่องของคนงาน1 2แต่การค้าขายกลับมีกำไรโดยไม่คาดคิดโดยไม่คาดฝันเกิดขึ้นนี่เราไปต่อครับคนเกิดปีลิงฮะมีความสุขครับเหมือนลิงลพบุรีถูกจับไปอยู่ป่าไม่เคยมีความสุขก็อย่างนี้เลยอยากกินอะไรก็เข้าไปหาเองมีความสุขครับตัวเกียบใช้คือตัวแรงกระตุ้นฟื้นกลับมากล่าวให้คุณคิดเหมือนผมเนี่ยลิงเคยอยู่ในเมืองใช่ไหม
แย่งแข่งขันแต่กลับไปอยู่ป่าทีเนี้ยความแข่งขันมันจะน้อยลงรู้สึกมันมีความสุขมากขึ้นนะครับให้ทำของเก่าเดิมๆไปก่อนไม่ต้องไปกระตือรือร้นเพื่อจะไปจับของใหม่ทิ้งความโลภเอาไว้ไม่ต้องไปแข่งแย่งกับใครแต่คุณยังไงก็ดีกว่าคู่แข่งแล้วมีโอกาสมีมรดกตกทอดให้คุณได้ด้วยนั่นลิงนะครับผมหันไปดูไก่ครับบันทึกเอาไว้นะครับความเครียดเข้ามาครอบงำตัวการที่อยากจะมีชื่อเสียงตัวการที่คนเกิดปีไก่อยากจะเป็นผู้นำอยากจะโชว์ความสามารถนะครับมันจะมีสองอย่างถ้าเป็นผู้หญิงจะทะเลาะกับคู่ครองถ้าเป็นผู้ชายเด่นเกินไปเด่นเกินไปก็คือมีอันตรายนะครับและไปเฮงกันครับเฮงกันเองความผิดพลาดในตัวเองที่จะเกิดขึ้นจากพี่น้องเพื่อนฝูงที่เคยรักกันกลับมาซุบซิบนินทานั่งคุณนั่งท่ามกลางสมาคมนักนินทาแห่งประเทศไทยทำให้คุณเครียดนอนไม่หลับบ่อยอุกแล้วมันมีเกิดเรื่องไม่ฟังใครมีปากเสียงมีกัดการตัดสินใจผิดพลาดเกิดขึ้นนั่นไก่ต้องระวังครับคนเกิดปีหมาต่อเจี้ยไซเจี้ยใช้นั้นหมายถึงคู่รักคู่ครองของเดิมๆงานประจำที่ทำอย่าไปคิดจะเปลี่ยนงานเป็นอันขาดเปลี่ยนงานแล้วไม่ได้ดังใจฝันนะครับผู้หญิงมีปัญหาคู่การแข่งขันคุณจะมีโอกาสเขาเรียกว่าถ้าการลงเลือกตั้งนั้นเสียงดีแต่คะแนนไม่มาแต่เรื่องของการเงินกลับมีโชคแบบฟลุกๆนะครับฉะนั้นให้ทำของเดิมๆไปก่อนไม่มีการเปลี่ยนแปลงแข่งขันคุณชนะแน่มีโชคแบบฟลุกๆเกิดขึ้นเนี่ยหมาครับเรามาดูสุดท้ายคนเกิดปีหมูครับหันกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมเพราะที่ทำไปการเงินคุณหมุนไม่ทันแล้วคนเกิดปีหมูที่เป็นหนี้ข้ามปีมาหลายปีนี่ครับเขาจะไม่ยอมเลยนะครับจะมีโอกาสฟ้องร้องเกิดขึ้นแล้วนะในหนึ่งเพราะอะไรเพราะคู่แข่งคุณคู่แข่งที่ทำงานพร้อมกันนะเขาใช้หนี้หมดแล้วตัวคุณก็คือถูกกดดันฉะนั้นในเดือนนี้การเงินหมูหมุนไม่ทันติดขัดมีโอกาสถูกฟ้องร้องต้องทำงานเป็นทีมยอมกันด้วยอย่าอวดเบ่งนักหนานะครับออมชอมกันทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีนี่คือคนเกิดปีหมูทั้ง12ปีเกิดผมเจรนัยให้ฟังกันหมดแล้วใครดีใครร้ายอยู่ที่ฟ้าลิขิตอย่าเพิ่งตกใจถ้าไม่ดีเราต้องใช้แก้ไขได้ไม่ใช่บนบานศาลกล่าวถ้าไม่ดีเรื่องนี้เราก็ต้องระวังหาอย่าลงทุนก็ไม่ควรลงทุนโชคดีกันทั้ง12ปีเกิดสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ